ยุทธการที่ทักต้นน้ำเพชรนะคะซึ่งไม่ใช่ยุทธการที่เพิ่งเกิดนะคะถ้าย้อนไปเมื่อ20กว่าปีก่อนนะคะมันมีปฏิบัติการที่เรียกว่ายุทธการตะนาวสีนะคะภายใต้การนำของหัวหน้าอุทยานที่ชื่อว่าชัยวัฒน์ลิ้มอักษรนะคะจ
จำชื่อนี้ไว้ดีๆนะคะคนคนนี้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่ก่อโศกนาฏกรรมนะคะเป็นคนที่ยังหาหลักฐานไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกับการอุ้มฆ่านะคะบิลลี่นะคะหรือพอลจีรักจงเจริญหลานของปู่คอยอี้นะคะล่าสุดคงเห็นข่าวนะคะปปทชี้มูลนะคะว่าให้ออกจากราชการจากการก่อโศกนาฏกรรมเผานะคะยุ้งฉางแล้วก็เพิงพักบ้านพักของกะเหรี่ยงใจแผ่นดินนะคะแต่ว่าเขาก็หน้าด้านนะคะออกมาพูดว่าเขาไม่ได้ทำลายทั้งที่มันมีรูปปรากฏไว้เป็นหนังสือเป็นเอกสารขนาดนี้นะคะที่เรียกว่ายุทธการตะนาวสีนะคะภาพของการเผาทำลายยุ่งฉางเนี่ยเป็นภาพที่เขาออกมาเปิดเผยเองนะคะแต่เขากลับปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะก็เป็นคนที่หน้าด้านมากแล้วก็เป็นคนที่จิตใจร้ายกาจมากนะคะเท่าที่เคยได้ทำงานกับพี่น้องในเขตป่ามาเนี่ยไม่มีที่ไหนที่เกิดความอะไรอะคือเป็นบางกอยเนี่ยเป็นที่ที่ไม่มีแม้แต่เรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะเป็นที่ที่รัฐธรรมนูญไปไม่ถึงนะคะอย่าพูดว่ารัฐธรรมนูญที่ดีเลยนะคะรัฐธรรมนูญที่ดียังไปไม่ถึงพวกเขาอย่าว่าเลยรัฐธรรมนูญที่มันเกิดภายใต้คสช.นะคะดิฉันคิดว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรที่ชื่อวราวุธศิลปะอาชาเนี่ยเป็นคนที่หูเบานะคะคนคนนี้เนี่ยต้องไม่ไว้วางใจแล้วออกไปจากการแก้ไขปัญหาบางกอยค่ะนะคะดิฉันคิดว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะทำได้แต่เรื่องของการเก็บขยะนะคะไม่สามารถแก้ไขปัญหาพี่น้องที่มีความลึกซึ้งแล้วเป็นปัญหาพี่น้องที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะมาอย่างยาวนานนะคะฟังแต่ข้อมูลของฝ่ายราชการนะคะคือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินะคะดิฉันอยากจะถามท่านวราวุธว่าถ้าคนกะเหรี่ยงทำลายป่าต้นน้ำเนี่ยมันจะมีป่าให้ประกาศอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเหรอคะนะคะมีแผนที่ภาพถ่ายนะคะที่เห็นนะคะหมู่บ้านใจแผ่นดินตั้งแต่ปี2455แล้วก็มีการอ่านภาพถ่ายทางอากาศนะคะดูร่องรอยการทำไร่หมุนเวียนของชาวบ้านใจแผ่นดินเนี่ยพบ2495ก็เห็นร่องรอยการใช้ประโยชน์นะคะแล้วพบการล่องรอยการใช้ประโยชน์เรื่อยมานะคะรวมทั้งพื้นที่ที่ชาวบ้านกลับขึ้นไปนะคะที่เรียกว่าบางกอยบนนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ในบริเวณที่เรียกว่าใจแผ่นดินเนี่ยชาวบ้านเขาก็อยู่อย่างกระจัดกระจายนะคะเนื่องจากว่าเขาจะอยู่ในที่ที่เขาทำไร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบางพื้นที่ที่เขาเรียกว่าบางกอยบนนะคะคืออยู่ระหว่างใจแผ่นดินกับบางกอยล่างนะคะปฏิบัติการยุทธการตะนาวสีเนี่ยซึ่งปฏิบัติการในเมื่อปี54เนี่ยนะคะไม่ใช่การไม่อยากจะเรียกว่าเป็นการอพยพนะคะแต่เรียกว่าเป็นการกวาดล้างนะคะปู่คออี้นะคะและพี่น้องบางกอยอย่างกระเจิดกระเจิงลงมาจากข้างบนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการอพยพครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปี2539นะคะตอนนั้นเนี่ยนะคะหัวหน้าอุทยานแก่งกระจานเนี่ยขึ้นไปเกลี้ยกล่อมแล้วก็สัญญาว่าถ้าชาวบ้านลงมาจะจัดที่ดินทำกินให้นะคะถ้าทำไม่ได้นะคะให้กลับขึ้นไปอันนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์ของชาวบ้านที่เราไปคุยนะคะชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ลงมานะคะโดยอุทยานใช้ตัวเลขว่า57ครอบครัวนะคะแต่พอดิฉันเข้าไปเนี่ยกับคณะทำงานที่แก้ไขปัญหาเนี่ยค่ะที่ตั้งโดยกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะคะพบว่าอุทยานไม่สามารถหาหลักฐานที่เป็นผังการจัดที่ดินได้แสดงว่าการจัดที่ดินนั้นเนี่ยเป็นการไม่เรียกว่าเป็นการจัดที่ดินนะคะเป็นการเอาเขาลงมาแล้วให้อยู่แบบอนาถานะคะไม่มีการจัดสาธารณูปโภคนะคะชาวบ้านอยู่ได้ปีไม่มีข้าวกินนะส่วนหนึ่งก็กลับขึ้นไปที่บางเกาะไอ้ที่ใจแผ่นดินนะคะปู่คออี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในครอบครัวที่อพยพในปี39นะคะแต่ปู่คออี้เนี่ยกลับขึ้นไปนะคะเพราะว่าไม่มีข้าวกินมันทำไร่ข้างล่างไม่ได้แล้วก็เพาะปลูกไม่ได้นะคะดิฉันเห็นกับตานะคะว่าดินเป็นหินนะคะชาวบ้านมีความพยายามที่จะปลูกข้าวกินแต่มันปลูกไม่ได้นะคะเพราะนั้นเขาจึงกลับขึ้นไปนะคะก็ทยอยกลับขึ้นไปกันนะคะส่วนหนึ่งก็อยู่ข้างล่างส่วนหนึ่งก็กลับขึ้นไปจนปี53และ54นะคะเกิดยุทธการตะนาวสีหลายครั้งนะคะมีการบอกว่านะคะชาวบ้านโดยรวมทั้งปู่คออี้เนี่ยเป็นพวกพม่านะคะไม่เป็นคนต่างด้าว
เกี่ยวข้องกับการขนยาเสพติดและเป็นพวกทำลายป่าต้นน้ำนั่นเป็นเหตุผลของยุทธการธนาวศรีแล้วเขาย้ายเขาลงมานะคะเขาพูดไม่ได้แม้แต่ภาษาไทยนะคะเขาต้องสื่อสารผ่านล่ามซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ถึงจะพูดได้นะคนแก่ก็จะพูดไม่ได้นะคะคนที่แม้แต่ภาษาไทยยังพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้เนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้ที่กระทำตามข้อกล่าวหานั้นหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นการละเมิดสิทธิ์นะคะในชนชาติพันธุ์นะคะซึ่งมันน่าเศร้าใจมากนะคะที่มีคนกลุ่มหนึ่งนะคะรวมทั้งข้าราชการรวมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานและรวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ด้วยนะคะที่มองเขาไม่เป็นคนเท่ากับพวกเรานะคะดิฉันอยากประณามนะคะคนที่มองคนบางกอยเป็นคนไม่เท่ากับพวกเรานะคะมันชัดเจนมากจากการไปสังเกตการที่เวลาเขาสื่อสารกับชาวบ้านกลุ่มนี้นะคะด้วยท่าทีที่เหยียดหยามนะคะอาจจะไม่ทุกคนแต่คนที่เหยียดหยามสุดๆเนี่ยนะคะอยู่พรรคอะไรที่เป็นป่าๆค่ะนะคะมีชื่อว่าดอเด็กเนี่ยค่ะคนๆนี้เนี่ยพูดเลยว่าให้ไปไล่จับมันมาให้หมดนะคะจับมันให้หมดเอามันลงมามันเป็นพวกตัดไม้ทำลายป่ามันทำลายต้นน้ำเพชรนะคะรวมทั้งกลุ่มที่ตั้งตัวที่เรียกว่าเซฟแก่งกระจานด้วยแล้วก็ฟ้องนะคะฟ้องพวกเรา4คนในที่ฉันรอดค่ะ นะคะมีคุณประยงมีพี่สนีด้วยนะคะฉันก็ไม่ค่อยพูดออกหน้านะคะแต่ว่าครั้งนี้ไปรู้จะโดนเปล่านะคะ ว่าจำนองไปพวกอยู่ข้างหลังแต่ว่าเป็นตัวดีนักนะก็นะคะดิฉันคิดว่าคนพวกนี้เนี่ยนะไม่ใจเนี่ยไม่เห็นความเป็นคนด้วยกันนะคะงั้นเพราะนั้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะคะดิฉันก็มีคำถามและก็สังคมก็มีคำถามว่าอะไรกันนักกันหนานะคะตรงนั้นมันมีอะไรป่าแก่งกระจานมันมีอะไรนะคะถึงต้องเอาเขาลงมาให้เขาอยู่ไม่ได้แล้วพอเขากลับไปเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีจะกินแล้วนะคะ25ปีเนี่ยกูไม่รู้เขาทนได้ยังไงนะคะพูดอย่างนี้เลยนะคะกะเหรี่ยงเป็นคนที่อดทนมากอยู่มาได้ตั้ง25ปีนะคะไปรับจ้างแรงงานนะคะก็ถูกกดขี่ค่าแรงนะคะจนฟางเส้นสุดท้ายก็คือว่าเขาไม่มีจะกินแล้วเพราะตกงานนะคะจากสถานการณ์โควิดตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ประมาณมีนาเขาบอกว่าเขาไม่มีรายได้เลยนะคะอยู่ได้ด้วยการไปเซ็นเอาข้าวสารจากร้านค้าในหมู่บ้านนะคะมาเลี้ยงครอบครัวฉะนั้นเนี่ย36ครอบครัวจึงตัดสินใจกลับไปที่บางกอยบนแล้วก็ไปถางคือนี้คือมันก็ใช้คำว่าถางนะคะแต่จริงๆตรงนั้นเนี่ยมันคือไร่ที่เขาเคยทำมาแต่เดิมมันเป็นป่าไผ่นะคะเขาจะทำในลักษณะการหมุนปล่อยทำปีเดียวแล้วก็ให้มันฟื้นคืนสภาพป่าแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะคะซึ่งมันเป็นระบบดั้งเดิมนะคะที่คนกะเหรี่ยงทำไร่นะคะในเขตป่าถ้าไปดูแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นเลยว่าภาพที่เคยทำไร่ในปีหนึ่งเนี่ยเมื่อย้อนกลับมาอีก10ปีเนี่ยมันไม่เห็นเป็นไร่แล้วนะคะมันไม่เห็นเป็นพื้นที่เปิดโล่งแล้วมันเห็นเป็นป่านะคะแน่จริงนะคะกรมอุทยานมาดีเบตนะคะอธิบดีกรมอุทยานมาดีเบตเลยนะคะดิฉันไม่ได้ทานนะคะมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะคะที่เชียงใหม่นะคะด็อกเตอร์ปิ่นแก้วหรือกระหล่ำสีนะฝากบอกว่าขอท้าดีเบตอธิบดีกรมอุทยานนะคะมาดูว่าไร่หมุนเวียนเนี่ยมันทำลายป่าจริงหรือไม่นะคะก็วันนี้ล่าสุดนะคะกรมอุทยานก็ยังมีท่าทีรวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ด้วยนะคะยืนยันที่จะเอาพี่น้อง36ครอบครัวลงมาให้ได้นะคะแต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาคีเซฟบางกอยนะคะได้ช่วยเป็นกระบอกเสียงเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องนะคะยอมถูกคดีนะคะทำให้พี่น้องเนี่ยไม่ถูกใช้ความรุนแรงนะคะเขาไม่กล้านะคะจริงๆก็คือว่าเขาไม่กล้านะคะเนี่ยขึ้นไปรอบ3แล้วนะคะบินปับขึ้นไปนะคะตลอดเวลาแล้วก็ไปกดดันชาวบ้านข้างบนนะคะอันนี้คือเป้าหมายล่าสุดก็คือว่าเขายังไงเขาต้องเอาลงมาให้ได้นะคะแล้วช่วงที่น่าจะเป็นวิกฤตก็คือว่าช่วงปลายมีนานี่นะคะจะมีการเผาไร่ถ้าไม่เผาไร่เนี่ยเขาจะทำไร่ข้าวไม่ได้นะคะการถางไร่นั้นก็จะเสียเปล่าไปมันเนี่ยวิกฤตก็คือจะเกิดขึ้นในปลายมีนานะคะเราเกรงว่าชาวบ้านทั้ง36ครอบครัวเนี่ยจะถูกจับกุมดำเนินคดีนะคะทั้ง36ครอบครัวแล้วก็จะเกิดโศกนาฏกรรมซ้ำอีกครั้งนะคะเพราะว่านอแอะซึ่งเป็นลูกของปู่คออี้เนี่ยแกขอกลับไปที่ใจแผ่นดินแกเป็นหนึ่งใน36ครอบครัวนะคะแกขาลีบ
แล้วก็แกให้ลูกหลานก็คือมีการเย็บกระสอบเหมือนกระสอบถุงปุ๋ยอะค่ะใหญ่ๆแล้วก็เอาแกลงไปนั่งนะคะแล้วก็แบกแกขึ้นไปกลับไปที่บ้านบางกอยบนใจแผ่นดินในที่ที่เคยเป็นเพิงบ้านที่เป็นยุ้งฉางเป็นบ้านที่แกเคยอยู่กับปู่คออี้นะคะพ่อของแกแล้วแกบอกว่าถ้าบังคับแกลงมาหรือชาวบ้านถูกจับคุมแกจะผูกคอตายนะคะแล้วดิฉันเชื่อว่าแกจะทำจริงนะคะอันนี้ก็เป็นโศกนาฏกรรมซึ่งคนพวกนั้นมันไม่สนใจนะคะเพราะว่าใจมันไม่ใช่คนนะคะ ขอบคุณค่ะก็ฉันก็สุดท้ายนะคะฉันก็อยากจะฝากนะคะให้พวกเราได้เข้าไปกดไลค์นะคะตอนนี้มีเพจภาคีเซฟบางกอยแล้วนะคะแล้วก็เรากำลังเตรียมการนะคะเพื่อที่จะทำให้พี่น้องเนี่ยได้กลับไปใจแผ่นดินนะคะก็ในตรงนี้คงมีกิจกรรมก็ฝากพวกเราติดตามด้วยนะคะสุดท้ายคือเซฟบางกอยชาติพันธุ์ก็คือคนขอบคุณค่ะไปกินข้าวไร่หมุนเวียนที่บางกอยที่ใจแผ่นดินนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพี่กุ้งนะครับพรธนากวยเจริญนะครับเป็นคนที่เข้าไปสังเกตการในพื้นที่นะครับไม่รู้ว่าพูดไปวันนี้นะครับพี่กุ้งสถานการณ์ของพี่กุ้งจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้ามีคนถูกดำเนินคดีเพราะพูดสิ่งที่ถูกต้องเราจะสู้ไปกับเขาใช่ไหมครับเราจะยื่นหยัดไปกับพี่กุ้งและพี่จำนงใช่ไหมครับนะฮะมันเป็นเรื่องน่าเศร้าอยู่เหมือนกันนะครับที่คนพยายามจะต่อสู้เพื่อความถูกต้องนั้นจะต้องถูกผู้มีอำนาจมาขัดขวางซึ่งพวกเราคงจะอยู่เฉยไม่ได้ใช่ไหมครับเราได้ฟังทั้งเรื่องบางกอยไปแล้วนะครับคนถัดมานะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับสิทธิชุมชนกันนะครับคือชุมชนเนี่ยจริงๆเนี่ยเราทุกคนล้วนมีสิทธิในการที่จะดูแลรักษาบ้านเกิดของเราเองนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยเราพบว่าผู้มีอำนาจมักจะไปจับมือกับนายทุนแล้วก็มาบั่นทอนความเป็นอยู่วิถีชีวิตนะครับของคนในชุมชนต่างๆนะครับเพราะนั้นคนถัดมานะครับผู้อภิปรายคนถัดมาที่จะมาพูดอภิปรายไม่ไว้วางใจระบอบคสช.เนี่ยนะครับเป็นผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับบางแกนสมบูรณ์คำแหงครับผมมีคนตายไหมครับมีคนตายไหมครับพี่น้องเออพี่น้องเออพี่น้องเออครับผมแนะนำว่าหันหลังดูนะครับว่ามีประยุทธ์นั่งอยู่ข้างหลังว่ะครับในยุคคสช.นะครับผมโดนไป2คดีนะครับมีทนายผมนั่งอยู่ที่นี่เป็นพยานได้ครับทนายโสครับโดนไป2คดีเรื่องเทพานะครับเดินจากเทพาเพื่อไปหานายกรัฐมนตรีนะครับไปหาประยุทธ์ขนาดเดินชาวบ้านเดินไปหาประยุทธ์ประยุทธ์ยังตกใจนะครับก็จับพวกเราซะก่อนที่จะเดินไปถึงตัวนะครับมาคดีที่2ก็คดีปากบาลานะครับที่สตูลที่บ้านผมนะครับคดีปากบาลานี้ก็เป็นรูปธรรมของยุคคสช.ที่จะมีการใช้กลไกของระบบราชการนะครับลงไปทำโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่นะครับอันนี้ก็โดนไป9คนตอนเทพาเนี่ยโดนไป17คนในยุคคสช.ผมจำได้ว่าภาคใต้เนี่ยเคลื่อนไหวกันหลายเรื่องหลายกรณีนะครับถ้าหลังจากที่ยึดอำนาจเสร็จปี57เนี่ยก็จะมีการเดินเรื่องพลังงานเรื่องขาวุ่นตอนนั้นที่มีประสิทธิชัยแล้วก็คณะมีหมอสุพัฒน์ตอนนั้นก็โดนรวบเข้าค่ายทหารนะครับไปหลายคนนะครับผมคิดว่าในยุคคสช.พื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็ถูกลุกอยู่พอสมควรนะครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะพูดถึงเรื่องชายแดนใต้นะครับ
พี่น้องอาจจะต้องตั้งใจฟังนิดนึงนะครับผมจะพูดเรื่องของยุคคสช.กับการเอาอำนาจของทหารการเมืองบวกกับทุนเนี่ยนะครับเข้าไปจัดการพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับอาจจะอีกมิตินึงอาจจะไม่ใช่มิติของความขัดแย้งนะครับของพี่น้อง5จังหวัด3จังหวัดนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในยุคคสช.ก็เป็นยุคหนึ่งที่เป็นความกลมกลืนของระบบนะครับที่ไปยึดกุมกลไกนะครับของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะสปต.นะครับวันนี้จะพยายามที่จะชำแหละให้เห็นนะครับว่ายุคคสช.เนี่ยได้ใช้กลไกพวกนี้ในการไปจัดการในพื้นที่อย่างแยบยลได้ยังไงนะครับพวกเราคงติดตามเรื่องจันนากันนะครับติดตามเรื่องจันนากันเรื่องจันนาเนี่ยผมคิดว่าเป็นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และเป็นรูปธรรมที่น่าจะช่วยอธิบายภาพพวกนี้ได้นะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในภายใต้ความขัดแย้งเนี่ยนะฮะมันจะมีกลไกที่คนภาคใต้เขาก็จะรับรู้กันดีก็คือจะมีสปต.ซึ่งสปต.เนี่ยนะครับชื่อมันก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยทางการเมืองนะครับบางยุคเนี่ยอยากให้มีนะครับบางยุคของการเมืองอย่างเช่นยุคนายกทักษิณเนี่ยเขาก็พยายามที่จะปรับนะครับมีการพูดถึงการว่าพยายามที่จะยุคสปต.นะครับสปต.คืออะไรสปต.ถ้าในความรู้สึกความเข้าใจของคนในพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะหมายถึงกลไกที่พยายามที่เข้าไปจัดการความขัดแย้งของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคนที่มาจาก3จังหวัดเนี่ยอันนี้น่าจะรับรู้เรื่องพวกนี้ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาคนภาคใต้เขานึกถึงเรื่องของความขัดแย้งในภาคใต้เนี่ยนะครับเขาก็มีสปต.มีกรมน.นะครับชื่อมันปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยทางการเมืองแต่พอมาถึงยุคคสช.นะครับผมเล่าก่อนยุคคสช.นิดนึงก่อนหน้านี้เนี่ยสปต.เป็นกลไกที่รัฐบาลพยายามที่จะคุมสภาพเพื่อเอาไปจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่พอมายุคพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลตอนปี2553นะครับก็มีการตาพระราชบัญญัติเรียกว่าพระราชบัญญัติศูนย์อำนวยการบริหารและการจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปต.นะครับในปีนั้นเนี่ยนะครับมันมีเรื่องที่สำคัญอันหนึ่งที่พวกผมเองก็ไม่เคยรู้เลยนะครับในพระราชบัญญัติฉบับนั้นมีการสอดแทรกไว้หนึ่งมาตรานะครับที่ตอนนี้สปต.พยายามเอามาอ้างว่ามีอำนาจในการไปทำนิคมอุตสาหกรรมที่จะนะได้ก็คือมาตรา10ในพรบฉบับนี้นะครับพอเรามาดูมาตรา10พอมาเทียบกับพรบ EC ซึ่งเกิดขึ้นที่ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกเนี่ยเป็นพรบเฉพาะนะครับ EC ซึ่งมีเนื้อหาค่อนข้างละเอียดแต่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแค่มาตราเดียวเนี่ยเขาสามารถอุปโลกอำนาจของเขาว่าเขาสามารถที่จะไปชี้พื้นที่ไหนก็ได้ให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษนะครับเขาก็เลยใช้มาตรานี้แหละครับไปชี้ที่อำเภอจันทน์3ตำบลเนื้อที่ 16,700 กว่าไร่นะครับว่าน่าจะเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นะครับโดยในยุคนั้นนะครับผมคิดว่าเป็นความชันฉลาดของพรรคประชาธิปัตย์นะครับโดยเฉพาะสสซึ่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลกรมที่ดินด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้เห็นว่าทำไมรัฐมนตรีคนนี้น่าจะมีส่วนสำคัญในการเอามาตรานี้เข้าไปใส่ในพรบฉบับนี้นะครับทีนี้พอมาชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับหลังจากยึดอำนาจเสร็จนะครับรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยคือสปต.เนี่ยมันจะถูกควบคุมโดยนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับเป็นกลไกลัดซ้อนลัดที่น่าสนใจมากนะครับเป็นกลไกลัดซ้อนลัดคืออำนาจตรงก็จะอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ประยุทธ์กำลังทำก็คือว่าใช้อำนาจของตัวเองที่จะไปกำกับสปต.นะครับในการไปคุมสภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่สิ่งที่เขาทำนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการไปใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลผ่านกลไกของความมั่นคงผ่านทหารอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าในยุคทหารเนี่ยการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาจัดเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้พวกเราต้องมาต่อสู้เรื่องจันนาก็คือพอเขาอ้างเรื่องมาตราสิบนะเรื่องมาตราที่สิบของพรบฉบับนี้นะครับเขาก็ใช้กลไกสปต.นะครับประยุทธ์ไม่ได้คุมสปต.โดยตรงก็ให้รองประวิตรนะครับเป็นคนคุมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็
ถ้าเราย้อนไปตอนที่ก่อนเปลี่ยนอำนาจนะครับตอนที่ล้มรัฐบาลทักษิณกลุ่มทุนหนึ่งนะครับที่มีบทบาทเป็นท่อน้ำเลี้ยงสำคัญคือ TPI นะครับหลายคนถ้าตามการเมืองก็น่าจะรู้นะครับ TPI เจ้าของคือใครครับTPI ก็เป็นท่อน้ำเลี้ยงสำคัญในการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลในยุคนั้นทีนี้พอคสช.มาคุมสภาพสปท.นะครับเขาก็ใช้กลไกของกลุ่มทุนที่มันเชื่อมต่อกับรัฐบาลได้นะครับผมคิดว่าเขาก็คุยกับทางรองนายกประวิตรนะครับว่าทำยังไงถึงจะใช้พื้นที่3ตำบลเกือบ 20,000 ไร่เนี่ยให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมไม่ได้แต่นะครับจังหวัดสงขลาที่จันทน์เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์เรื่องของการลุกขึ้นมาสู้ของชาวบ้านอยู่พอสมควรนะครับในยุคท่อก๊าซถ้าเกิดจำกันได้นะครับในยุคนั้นเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์การลุกขึ้นมาสู้ของพี่น้องจันทน์เนี่ยมันทำให้รัฐบาลเนี่ยเขาคงคิดว่าคงไม่สามารถที่จะใช้กลไกปกติในการไปทำให้โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นกลไกที่เขากำหนดไว้เลยก็คือต้องใช้สปท.เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใช้สปท.หนึ่งก็คือมีกฎหมายรองรับสองก็คือเป็นกลไกรัฐซ้อนรัฐที่เขาคุมสภาพได้ค่อนข้างชัดเจนมากในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทั้งเรื่องของพลเรือนคือสปท.เนี่ยก็จะคุมทั้ง3จังหวัดนะครับแล้วก็มีส่วนของความมั่นคงที่เป็นทหารเป็นกรมน.ก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการจริงๆก็คือต้องการใช้กำลังทหารนะครับเรื่องความมั่นคงเนี่ยเข้าไปเป็นคนจัดการในการทำยังไงก็ได้ให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมขึ้นในอำเภอจะนะนะครับไอ้นี่คือความยากที่ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในอำเภอจะนะซึ่งเคยลุกขึ้นสู้มาก่อนเนี่ยนะครับปกติก็สู้กับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นข้าราชการเป็นพลเรือนมันก็พอสู้กันได้ใช่ไหมแต่ว่าพอใช้กลไกความมั่นคงใช้ทหารอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นความยากที่เห็นได้ชัดมากในยุคคสช.นะครับชาวบ้านที่จะโผล่ขึ้นมาลุกขึ้นสู้เนี่ยทุกคนครับโดนทหารตามตัวถึงบ้านหมดเลยนะครับยิ่งแกนนำตัวหลักๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นพิเศษนะครับก็จะโดนตามตัวเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าภายใต้ระบบตรงนี้แหละครับเขาก็เคลื่อนไหวโดยการใช้กลไกความมั่นคงเป็นหลักนะครับทีนี้ไอความสมรู้ร่วมคิดของไอกลุ่มทุนนะครับกับกลุ่มทหารเนี่ยมันมาจับมือกับกลุ่มการเมืองในท้องถิ่นอีกนะครับย้อนกลับไปว่าทำไมพรรคประชาธิปัตย์ผมเชื่อนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์คือคนที่เอามาตรา10แล้วก็เขาวางเกมเรื่องนี้เอาไว้ว่าในอนาคตเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วคนที่น่าจะเอามาตรานี้ใส่ไปก็น่าจะเป็นคนที่จัดการเรื่องของที่ดินซึ่งดูแลกรมที่ดินอยู่ในวันนี้ด้วยก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงครับว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลกรมที่ดินวันนี้ซึ่งเพิ่งถูกอภิปรายไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าคนคนนี้ก็เป็นกลุ่มการเมืองในท้องถิ่นที่รู้ทุกเรื่องครับอยู่ในพื้นที่เองด้วยจัดการเรื่องผลประโยชน์ปรากฏว่าที่ดินผมคิดว่าน่าจะสักประมาณ 20,000 ไร่ณวันนี้นะครับที่รัฐมนตรีช่วยท่านนี้นะครับเป็นคนกว้านซื้อเองโดยใช้ลูกหลานตัวเองตั้งบริษัทนะครับตั้งบริษัทจัดหาที่ดินคือที่ดินที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลในภาคใต้หลายจังหวัดนะครับมันจะเป็นที่ดินสาธารณะนะครับเขาพยายามใช้กลไกของกรมที่ดินของระบบราชการนี่แหละครับไปทำให้ที่ซึ่งเป็นที่ของหลวงเป็นที่สาธารณะให้มันมีโฉนดมีอะไรขึ้นมาได้ซึ่งเขาไม่ได้เพิ่งคิดนะครับมันเป็นการคิดกันอย่างเป็นระบบแล้วก็คิดกันมานานแล้วด้วยนะครับผมคิดว่านี่คือการอาศัยจังหวะโอกาสของรัฐบาลที่อยู่ในยุคนี้นะครับในระบบคสช.เนี่ยเข้าไปจัดการเรื่องของผลประโยชน์ในโครงการนี้ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราค้นพบนะครับแม้กระทั่งการไปหาผลประโยชน์ในเรื่องของที่ดินนะครับตามที่ส.ส.พรรคก้าวไกลได้อภิปรายในรัฐสภาไปเมื่อไม่กี่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ครับก็ส่งผลสะเทือนกันพอสมควรนะครับผมคิดว่าโดยรวมๆณวันนี้เนี่ยมันทำให้คนในพื้นที่เนี่ยเห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าภายใต้ระบบที่มันเป็นอยู่ณวันนี้ภายใต้การจับไม้จับมือของกลุ่มทุนนะครับของทหารของฝ่ายความมั่นคงของหน่วยงานราชการแม้กระทั่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนะครับเจ้าพนักงานปกครองที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยคือมันถูกควบคุมถูกคอนโทรลกันอย่างเป็นระบบมากนะครับผมคิดว่าถ้าชาวบ้านไม่ลุกขึ้นมาสู้เนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายมากในยุคปัจจุบันผมคิดว่าลักษณะแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ชนะนะครับผมคิดว่าเกิดขึ้นในหลายๆที่โดยเฉพาะที่ EEC ซึ่งวันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่า
เรื่องรัฐธรรมนูญอันนี้อาจจะต้องพูดถึงนะครับคำว่ารัฐซ้อนรัฐนะวันนี้เนี่ยการออกแบบในการปกครองประเทศเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับเรานึกถึงแค่จังหวัดนะครับวันนี้จังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการกระจายอำนาจใช่ไหมมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเราอยู่ใน1จังหวัด2ระบบกันมากี่ปีแล้วครับมีทั้งผู้ว่ามีทั้งนายกอบจใช่ไหมฮะแต่พอจังหวัดชายแดนภาคใต้มันยิ่งกว่านั้นนะคือมันซ้อนทับไปอีกคือมันมีสปตที่มันไปกดทับตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับผมคิดว่าวันนี้สปตพยายามที่จะพูดว่าเขาคือกลไกหรือว่ารูปแบบในการกระจายอำนาจอีกแบบหนึ่งซึ่งจริงมันไม่ใช่นะครับจริงๆมันก็คือการรวบอำนาจการคุมอำนาจซึ่งมันขึ้นตรงอยู่กับส่วนกลางคือมันยิ่งหนักกว่าการมีผู้ว่าซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์อันหนึ่งที่อาจจะต้องที่จะต้องพูดกันให้ชัดในรัฐธรรมนูญก็คือว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจที่เป็นจริงได้ยังไงนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของกลไกการปกครองที่มันซ้อนทับซ้อนกันแล้วก็ผมคิดว่ามันก็หลอกลวงเราอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของคำว่าไอ้วัฒกรรมกระจายอำนาจกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรให้กับท้องถิ่นกระจายอำนาจการศึกษาซึ่งมันไม่มีอยู่จริงกระจายอำนาจในเรื่องของการบริหารประเทศซึ่งมันไม่มีอยู่จริงนะครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะที่อาจจะต้องคือจะต้องพูดถึงกันในตัวรัฐธรรมนูญแต่นะครับทั้งนั้นทั้งนี้ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยความแข็งแรงของรัฐบาลชุดนี้ครับเขาวางออกแบบเอาไว้อย่างเป็นระบบนะครับตามที่เรารู้ผมคิดว่ามันไม่ใช่ง่ายเลยนะครับที่เราจะล้มรัฐบาลหรือว่าล้มระบบคสช.ในวันนี้ใช่ไม่ใช่ครับใช่ไหมผมเคยโพสต์ว่ารัฐบาลทหารพม่าเนี่ยหลังพิงเขาคือปืนนะรัฐบาลประยุทธ์หลังพิงคืออะไรครับคือหลังพิงเขาแข็งแกร่งมากผมคิดว่าเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ของพวกเราในวันนี้นะครับโจทย์ใหญ่ก็คือว่าเราจะทำให้สังคมมันเข้าใจข้อเท็จจริงเรื่องพวกนี้ได้ยังไงนะครับวันนี้ไม่มีทางออกอื่นแน่นอนครับถ้าเรายังไม่คิดไม่ออกกันมาและมาพูดถึงช่องทางที่จะเป็นทางออกของประเทศนี้ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้ช่องทางหนึ่งที่เราเห็นแน่ๆก็คือต้องแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับคือมันเป็นช่องทางที่มันปกติที่สุดแล้วตอนนี้อันนี้เราไม่พูดเรื่องของการเคลื่อนไหวของเด็กๆใช่ไหมหรือว่าเราอยากให้มันเกิดความรุนแรงขึ้นในประเทศนี้นะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเชื่อมั่นในระบบรัฐสภานะครับนักการเมืองหรือว่ารัฐบาลอยากให้ทางออกของประเทศนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับวันนี้ต้องเปิดช่องให้พวกเราสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทุกหมวดทุกมาตราใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมวันนี้คืออำนาจมันไม่เท่าเทียมและมันก็ไม่เป็นธรรมจริงๆใช่ไม่ใช่ครับนี่คือเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยอย่าไปหลงกับภาพมายาบางอย่างผมคิดว่าสังคมไทยกลัวอะไรบางอย่างจนเกินไปใช่ไม่ใช่เรากลัวการเปลี่ยนแปลงที่เรากำลังเดินทะลุฟ้าอยู่นี่ใช่ไหมคือถ้าเราไม่พูดความจริงวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันกดทับอยู่เนี่ยมันทำให้อำนาจมันไม่สมดุลใช่ไหมฮะมันไม่เท่าเทียมมันไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าวันนี้ต้องแก้รัฐธรรมนูญให้มันเท่าเทียมและเป็นธรรมจริงๆมันถึงจะอยู่กันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับออกมาครับการเดินของเดินทะลุฟ้าน่าจะถึงกรุงเทพภายใน 2-3 วันนี้ครับผมเชิญชวนพี่น้องทั้งประเทศนะครับเชิญชวนนะครับมาร่วมกันเดินให้มันทะลุฟ้าจริงๆนะครับถึงวันที่เท่าไหร่นะถึงวันที่ไหนนะครับ6-7ใช่ไหมลองนึกภาพครับวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นอาจจะเดินกัน30นะครับมาถึงวันนี้เดินกัน100-200ถ้าวันที่6ที่7เดินกันเป็นเรือนแสนจะเป็นยังไงครับพี่น้องจะเป็นยังไงครับอาจจะถึงล้านไหมออกกันนานเลยครับเพื่อล้มระบบคสช.ครับขอบคุณมากครับครับขอเสียงปรบมือให้กับบางแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับคือฟังบางแกนแล้วเราก็เห็นประเด็นหนึ่งชัดมากนะครับก็คือว่าภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะกำหนดอนาคตของตัวเองนะครับจะมีคนนะฮะชอบมาเป็นพ่อรู้ดีนะฮะมาจิ้มให้เราว่าเราจะต้องทำแบบไหนไม่ทำแบบไหนนะครับอันนี้คือการอยู่ภายใต้รัฐเผด็จการนะครับ
แล้วก็เมื่อกี้ฟังบางแกนว่าบางแกนก็โดนดำเนินคดีไปหลายคดีนะครับและหนึ่งในคดีนั้นคือการต้องการเดินไปหานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแค่ต้องการเดินไปหานายกก็โดนดำเนินคดีได้นะครับจริงๆฟังบางแกนแล้วนึกถึงเหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้นะฮะคือมันน่าสนใจเหมือนกันว่าประเทศนี้นายกมันเป็นอะไรไปเดินหาไม่ได้นะฮะมันจะต้องเอาตู้คอนเทนเนอร์มากั้นนะฮะมันจะต้องเอาชุดคุมฝูงชนมากั้นไว้นายกมันเป็นใครทำไมเดินไปหาไม่ได้น่าสนใจนะฮะน่าสนใจเอาละนะครับเมื่อกี้นะครับเราฟังว่านายกเนี่ยเดินไปหาไม่ได้เวลาประชาชนพยายามจะเดินไปส่งเสียงถึงผู้มีอำนาจเนี่ยมักจะต้องมีอะไรมาขัดขวางมักจะต้องมีการดำเนินคดีนะครับเพราะฉะนั้นผู้อภิปรายคนถัดไปนะครับจะมาเล่าให้เราฟังว่าผลกระทบของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นยังไงและระบอบและกระบวนการยุติธรรมภายใต้ระบอบคสช.เป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับพี่สอรัตนมณีพลกล้าครับสวัสดีค่ะไม่ได้เตรียมตัวมาพูดคนเดียวอย่างนี้นะคะไม่ถนัดต้องมีโพยนิดนึงเมื่อกี้ก็รู้ความก็พูดไปแล้วนะคะอาจจะได้อีกสักคดีดูท่าทางพี่กุ้งก็เต็มเตียมไว้นะคะพี่กุ้งวันนี้คงเป็นตัวแทนของนักกฎหมายที่มาพูดในเรื่องของปัญหาในกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นนะคะเราคงเริ่มกันตั้งแต่ไล่กันมาเรื่องของการชุมนุมบางแกนพูดไปแล้วว่าปัญหาของชาวบ้านมันก็คือทางเลือกหนึ่งในการที่จะต่อสู้ก็คือเรื่องของการมาชุมนุมนะคะการใช้เสรีภาพในการชุมนุมเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าสมมุติถามว่าแล้วชุมนุมได้ไหมรัฐธรรมนูญกำหนดว่าเราชุมนุมได้ถูกไหมคะใช่ไหมคะเราชุมนุมได้ถ้าเราชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธชุมนุมที่ไหนก็ได้ด้วยเพราะกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ว่าห้ามชุมนุมยกเว้นสถานที่บางสถานที่ที่พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะกำหนดนะคะซึ่งเป็นข้อจำกัดตรงนั้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าการชุมนุมนั้นยังอยู่ในการชุมนุมที่สงบและปราศจากอาวุธก็ยังได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญนะคะในส่วนของเมื่อกี้ถามว่าแล้วเราจะชุมนุมเมื่อกี้เดินไปชุมนุมที่ไหนก็ได้ปัจจุบันมันมีพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวพ.ร.บ.นั้นมันจะต้องมาสามารถที่จะจำกัดสิทธิ์เราทุกอย่างได้ถ้าเราดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายย้อนไปกลับไปถึงการชุมนุมของสำหรับการชุมนุมของชาวบ้านเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เทพาบางแกนก็โดนคดีไปนะคะกรณีเมื่อปี61นะคะกรณีนั้นการชุมนุมก็เป็นการชุมนุมโดยแจ้งการชุมนุมตามพ.ร.บ.การชุมนุมแต่กลับมาถูกสลายการชุมนุมกฎหมายการชุมนุมบอกว่าถ้าหากว่ามีการแจ้งการชุมนุมโดยชอบนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสลายการชุมนุมได้ก็ต่อเมื่อต้องไปขออนุญาตศาลนะคะต้องขออำนาจศาลในการสั่งสลายการชุมนุมเว้นแต่มันเป็นกรณีจำเป็นซึ่งกรณีจำเป็นมันไม่ได้เป็นจำเป็นในต้องเป็นลักษณะจำเป็นที่การชุมนุมนั้นเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบนะคะก็คือต้องเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราย้อนกลับมาถึงการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ที่เป็นการชุมนุมทางการเมืองพวกเราจะเห็นว่ามีแฟลชม็อบมีการชุมนุมในที่ต่างๆช่วงที่ผ่านมาการชุมนุมมีลักษณะของก็ชุมนุมไปแล้วก็สลายตัวกันไปถูกไหมคะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่พอมาช่วงหลังๆกลายเป็นว่าพอชุมนุมแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาใช้กำลังในการสลายการชุมนุมกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะทางในมุมมองนักกฎหมายเนี่ยมองว่าจริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไม่ได้เพราะว่าการชุมนุมนั้นยังสงบและปราศจากอาวุธอยู่นะคะเจ้าหน้าที่จะมาเข้ามากดดัน
พื่อให้เกิดความเขาเรียกว่าเพื่อให้เกิดการโต้ตอบก็ไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุมไม่ใช่มาสลายการชุมนุมนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นเราพบว่าหลังจากที่มีการสลายการชุมนุมเจ้าหน้าที่ก็จะมีเรื่องของการจับกุมผู้ชุมนุมด้วยนะคะและมีในช่วงแรกมันมีกฎหมายตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างร้ายแรงเนี่ยก็กำหนดว่าสามารถที่จะนำตัวไปไว้ที่ตชด.ที่ปทุมธานีได้แต่ปัจจุบันตัวกฎหมายนั้นเนี่ยยกเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้ชุมนุมถูกจับผู้ชุมนุมจะต้องถูกนำไปที่สน.ในท้องที่ที่ตัวที่เกิดเหตุเท่านั้นนะคะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนำผู้ต้องหาไปไว้ที่อื่นปัญหาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยการที่นำตัวผู้ต้องหาไปไว้ที่ตชด.แล้วสอบสวนที่ตชด.เนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องของการที่ทำไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งรัฐบาลนี้เนี่ยก็ปล่อยปละละเลยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำการแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะและมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้นะคะกลุ่มสุดท้ายเพิ่งปล่อยตัวกันไปวันนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยถ้าหากเราเรียกว่าประเทศนี้อยู่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยนะคะเพราะการอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยก็คือจะต้องอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐซึ่งก็คือต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่ปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่สำคัญไปกว่านั้นหลักกฎหมายและรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะให้การรับรองหรือคุ้มครองผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์เราจะต้องถือว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ถูกจับกุมในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาแต่เราก็พบว่าในคดีการเมืองปัจจุบันนี้หลักการสำคัญคือจะไม่มีการปล่อยตัวชั่วคราวสำหรับคดีการเมืองกรณีที่เราเทียบเคียงได้ตอนนี้ก็คือกรณี4คนที่เกิดกรณี19กันยาปีที่แล้วทั้งเพนกวินอานนท์คุณสมยศแล้วก็หมอลำแบงค์อยู่มาแล้ว23วันในเรือนจำโดยไม่ได้รับการประกันตัวทั้งที่ในหลายๆคดีที่เป็นผู้ต้องหาข้อหาฆาตกรรมอย่างกรณีเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยิงคนหน้าสน.ค่ะถ้าเคยได้ยินกันที่ในกรุงเทพคนนั้นนี่เขาได้รับการประกันตัวในวงเงิน 500,000 บาทนี่ยิงคนตายนะคะแต่กรณีของทั้ง4คนเป็นเรื่องของความผิดทางการเมืองความผิดทางการแสดงออกแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองกลับไม่ได้รับการประกันตัวมาตรฐานแบบนี้มีอยู่ในประเทศไทยอยู่จริงหรือแม้กระทั่งถ้าเทียบกับกรณีเรื่องของที่กลุ่มกปปส.เพิ่งโดนพิพากษาลงโทษจำคุกใช่ไหมคะปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้นก็ได้รับการประกันตัวไปได้อันนั้นคือคำพิพากษาของศาลชั้นต้นลงมาแล้วด้วยเรายังมองว่านักกฎหมายยังมองว่าสิทธิขั้นพื้นฐานเรื่องการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่ควรได้รับค่ะจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดเรายินดีที่จะมีการปล่อยตัวชั่วคราวสำหรับกรณีทั้งสองกรณีที่ยกตัวอย่างมาแต่เราไม่เห็นด้วยเลยกับการที่4คนที่ถูกข้อหาทางการเมืองเนี่ยยังไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจนถึงบัดนี้นะคะนอกจากเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่คงต้องทบทวนและก็ต้องคิดกันต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยที่เขาบอกว่าศาลจะต้องเป็นอิสระจากทุกสิ่งอย่าง
จะต้องแทรกแซงไม่ได้มันเป็นจริงหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับนักกฎหมายและทนายความที่ทำงานอยู่ในศาลนะคะทำงานกับศาลโดยเฉพาะนักกฎหมายที่ทำงานกับคดีการเมืองที่ทุกคนพบว่ามันไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นในคดีของเขานะคะในส่วนของประเด็นปัญหาในเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันคงมีทั้งเรื่องการเมืองที่เป็นปัญหาที่ร้อนและมันจำเป็นต้องแก้ไขประเด็นปัญหาเรื่องชุมชนที่ยังมีผลกระทบจากการใช้เสรีภาพในการในทางการเมืองก็คือการชุมนุมที่ยังจำเป็นต้องแก้ไขศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดเคยมีคำพิพากษารับรองสิทธิ์และเสรีภาพในการชุมนุมไว้ชัดเจนว่าการชุมนุมเป็นกระบวนการหนึ่งที่รัฐจะได้รับฟังปัญหาของตัวเองว่าปัญหาของประเทศคืออะไรนี่เป็นช่องทางหนึ่งของประชาชนที่จะแสดงออกแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นรัฐต้องให้ความคุ้มครองและต้องให้สิทธิ์และเสรีภาพในการชุมนุมค่ะในส่วนนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้พี่น้องฟังก็คือว่าในช่วงที่มีรัฐบาลคสช.เข้ามาเนี่ยค่ะมันมีการแก้กฎหมายหลายฉบับมากแต่กฎหมายหนึ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดในกระบวนการณปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการที่ปัจจุบันในส่วนคดีแพ่งเราอาจจะไม่มีศาลฎีกาอีกต่อไปแล้วนะคะปกติเรามีระบบศาล3ศาลนะคะชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาแต่ปัจจุบันคดีแพ่งทุกคดีมีกฎหมายใหม่ออกมาเมื่อปี58พฤศจิกา58บอกว่าถ้าหากว่าจะฎีกาคดีทุกคดีที่เป็นคดีแพ่งต้องขออนุญาตฎีกาเท่านั้นนั่นหมายความว่าศาลฎีกาจะต้องเป็นคนวินิจฉัยว่าจะอนุญาตให้ฎีกาหรือไม่ยังเคยแซวกันอยู่ในนักกฎหมายในกลุ่มทนายความบอกถ้างั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมีผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแพ่งไหมลดอัตราของผู้พิพากษาศาลฎีกาลงไปแล้วเอาเงินงบประมาณนั้นเนี่ยมาใช้สำหรับการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างที่คุณจำนงว่าไว้ก็ได้ถูกไหมคะเงินเดือนของศาลฎีกาเนี่ยสูงมากนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายนี้มันต้องแก้ไขค่ะเราต้องเอากลับมาให้ได้ในสิทธิ์และในสิทธิ์ของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมว่าเราต้องเข้าถึงได้ทั้ง3ศาลไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าพี่น้องที่มีการต่อสู้คดีกันเนี่ยค่ะนอกจากการที่ถูกฟ้องคดีแล้วเราก็มองเรื่องของการที่ฟ้องกลับการฟ้องกลับอย่างหนึ่งไม่ว่าโดยเฉพาะการฟ้องกลับหน่วยงานสิ่งที่น่าจะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ที่สุดคือการฟ้องคดีแพ่งค่ะกรณีเทพามีการฟ้องคดีแพ่งนะคะเพื่อที่จะขอให้ศาลมีคำพิพากษาชดเชยเยียวยาจากการที่ถูกสลายการชุมนุมแต่ถ้าพอมีกฎหมายนี้เข้ามาก็ทำให้ต้องไปขออนุญาตฎีกานะคะถึงจะฎีกาต่อศาลฎีกาได้หรือแม้กระทั่งกรณีของพี่น้องที่ถูกสลายการชุมนุมในทางการเมืองปัจจุบันนี้เราพบว่ามันมีปัญหาตั้งแต่เรื่องการสลายการชุมนุมที่ใช้น้ำผสมแก๊สน้ำตาน้ำผสมสารเคมีมาฉีดจนกระทั่งบางคนเนี่ยได้รับแผลผุพองกรณีเหล่านี้เขาต้องได้รับการเยียวยานะคะหรือผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมแล้วมีการทำร้ายร่างกายในขณะจับกลุ่มทั้งที่ไม่ได้มีการต่อสู้ซึ่งพบอยู่แล้วในหลักฐานต่างๆเนี่ยนะคะคนเหล่านี้ต้องได้รับความคุ้มครองได้รับการเยียวยารัฐบาลนี้นะคะเป็นรัฐบาลหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีสองหน้าหน้าหนึ่งก็คือไปพูดกับสหประชาชาติว่าเราเคารพต่อหลักการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนทำงานกับภาคธุรกิจให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชนได้รับการยอมรับชื่นชมว่ามีแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจสิทธิมนุษยชนแต่ในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลนี้กับละเมิดสิทธิทาง
พลเมืองและการเมืองอย่างที่สุดทั้งในเรื่องของการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมการไม่ปล่อยให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้รับการประกันตัวเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องศาลค่ะดิฉันถือว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบจากการกระทำนี้รัฐบาลนี้ไม่มีความชอบธรรมอีกต่อไปในการที่จะบริหารประเทศเพราะว่าล้มเหลวในทั้งเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิเสรีภาพในการที่จะใช้เสรีภาพในการพลเมืองและการเมืองทั้งหมดค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับพี่สอยอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ๊ะทำไมไฟดับเป็นกิมมิกเหรอครับเป็นการดับไฟเพื่อจะได้เห็นข้างหน้ามากขึ้นนะฮะวันนี้เกิดใครหรือเปล่าวันเกิดใครหรือเปล่าอ๋ออ่ะมาแล้วนะครับไฟมาแล้วไฟมาแล้วเริ่มทยอยมานะครับจริงๆฟังพี่สอนะครับตอนนี้จริงๆมีหลายคนมากๆนะครับที่ถูกคดีทางการเมืองและก็ไม่ได้รับการประกันตัวทั้งเพนกวินทั้งทนายอานนท์ทั้งคุณสมยศทั้งหมอลำแบงค์นะครับบุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวและเหตุผลในการไม่ได้ประกันตัวนั้นก็ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนนะครับผมคิดว่าเราฟังพี่สอไปพอสมควรเขาจะเห็นภาพมากขึ้นแต่ว่ายังมีอีกหลายบุคคลนะครับอย่างกรณีล่าสุดนะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีบุคคลที่เขาไปล้อมรถตำรวจนะครับเพื่อดูแลเพนกวินกับไม้ที่ถูกอุ้มขึ้นรถตำรวจอย่างไม่ชอบธรรมเนี่ยเขาพยายามไปปกป้องก็ไม่ได้รับประกันตัวเช่นเดียวกันแล้วก็วันนี้นะครับก็มีข่าวว่าคุณแอมมี่นะครับเดอะบอททอมบูก็โดนจับนะครับเรายังจะปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆอีกไหมครับเราจะไม่ยอมให้คนที่พยายามจะพูดความจริงต้องติดคุกใช่ไหมครับผมอยากจะชวนทุกคนนะครับชู3นิ้วแล้วตะโกนพร้อมกันว่าปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวเรามาฟังผู้อภิปรายคนสุดท้ายนะครับเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าความโสมมความเลวร้ายทั้งหลายของระบอบคสช.ที่กระทำย่ำยีของเรานั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับและเราจะรับมือยังไงกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณยิ่งชีพอัชนนท์หรือเปล่าไวรอครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมคนสุดท้ายแล้วช่วยส่งเสียงกันหน่อยนะก่อนจะได้กลับไปนอนแล้วนะขอเสียงหน่อยนะขอบคุณครับยังไม่หลับกันนะเวลาพูดถึงระบอบคสช.เนี่ยครับพี่น้องทุกท่านมันดูเหมือนมันจะมีกลไกหลากหลายมากมายอยู่ตามตำแหน่งแห่งที่ต่างๆถ้าให้เขียนเป็นตำราวิชาการจริงๆก็หนามากนะฮะเพราะมันมีกลไกมากมายนะครับแต่ถ้าพูดแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงระบอบคสช.จริงๆเราจะนึกถึงอะไรไม่ต้องซับซ้อนมากนะฮะเรานึกถึงใจกลางเซ็นเตอร์ของปัญหามันมีบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็นึกถึงหน้าเขาตลอดไม่ยากเมื่อพูดถึงคสช.นึกถึงหน้าใครครับนึกถึงหน้าคนอื่นไม่ได้เลยนะฮะมีคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทุกกลไกทุกระบอบเขาทำรัฐประหารเมื่อ2557เข้ามาเป็นหัวหน้าคสช.หัวหน้าคณะรัฐประหารเองคุณประยุทธ์ก็เลยใช้อำนาจในฐานะหัวหน้าคณะประหารแต่งตั้งใครเป็นนายกรัฐมนตรีครับแต่งตั้งตัวเองนะครับคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเองแล้วเขาก็สร้างกลไกที่มันซับซ้อนนะครับอันประกอบไปด้วยชื่อย่อสนช.กลท.สปช.สปท.คลม. whatever ชื่อย่อเต็มไปหมดทำให้เราปวดหัวสับสนใครเป็นใครบ้างแต่ไอ้องค์กรเหล่านี้ตัวย่อ3ตัวทั้งหลายมาจากการแต่งตั้งของคนคนเดียวชื่ออะไรครับให้ชัดเจนให้ชัดเจนองค์กรชื่อมากมายเลยสนช.สปช.สปท.กลท.คลม.ใครแต่งตั้งคนเดียวเนี่ยเข้าใจง่ายๆระบบคสช.มันมีเซ็นเตอร์อยู่มีเซ็นเตอร์อยู่นะครับทีนี้พอเขาอยากจะเลือกตั้งแต่ก็ยังอยากจะอยู่ต่อ
ก็คิดแทบตายว่าจะทำยังไงเลือกตั้งแล้วจะยังอยู่ในอำนาจต่อได้ก็เลยต้องหากลไกกติกาบางอย่างมาออกแบบเพื่อให้ตัวเองยังสามารถอยู่ได้นั่นก็คือเขียนรัฐธรรมนูญ60เขียนรัฐธรรมนูญก็ไม่ยากครับก็คิดว่าจะทำยังไงจะเขียนรัฐธรรมนูญให้ตัวเองอยู่ต่อได้ก็ต้องตั้งคนของตัวเองมานะครับชื่อไม่ใช่ชื่อประยุทธ์ละชื่อมีชัยแต่ตั้งโดยประยุทธ์นะครับเขียนรัฐธรรมนูญออกมาผ่านออกมาบังคับใช้รัฐธรรมนูญนี้ก็มีกลไกเข้าใจไม่ยากครับข้อแรกนายกรัฐมนตรีไม่ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งก็ได้ไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้ตอนเลือกตั้งไม่ต้องหาเสียงก็ได้แต่พอเลือกตั้งแล้วลอยมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้แบบนี้ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังอ้างตัวเองด้วยว่าตัวเองมาจากการเลือกตั้งทั้งที่ตัวเองไม่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งคนคนนี้มีอยู่คนเดียวในประวัติศาสตร์ชาติไทยชื่อว่าอย่างนี้ตอบกันหน่อยคนนี้ก็ยังไม่พอออกแบบระบบเลือกตั้งแปลกๆแล้วยังไม่พอใจรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจว่าคนจะเลือกตัวเองบ้างหรือเปล่าก็เลยต้องตั้งคนของตัวเองอีก250คนมาเป็นสว.แล้วสุดท้ายสว.ก็มาเลือกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีง่ายมากเลยระบบคสช.ก็ยังไม่มั่นใจอีกเพราะถ้าตัวเองไปเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวตัวเองทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาหรือแบบเดี๋ยวจะมีคนมาตรวจสอบมาเอาฉันออกจากตำแหน่งด้วยกลไกต่างๆด้วยข้อกฎหมายต่างๆองค์กรที่มีหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบก็จึงต้องเข้ายึดครองไม่ยากครับกกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินเหล่านี้เป็นองค์กรที่มีอำนาจเอาเข้าออกจากตำแหน่งทำยังไงดีนะก็เลยเขียนว่าเอางี้ละกันองค์กรทั้งหลายให้สว.เป็นคนเลือกแล้วใครเลือกสว.เพราะฉะนั้นไอ้องค์กรเหล่านี้ชื่อย่อทั้งหลายอีกแล้วเนี่ยสุดท้ายจริงๆแล้วใครเลือกแค่นั้นแหละแล้วมันเลือกมาเพื่อคุ้มครองใครง่ายนิดเดียวนะครับเนี่ยระบอบคสช.ยังไม่จบเผื่อพลาดอีกเผื่ออะไรไม่รู้เกิดประชาชนไม่มีใครเลือกแล้วเลือกคนอื่นหมดเลยคนอื่นได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนก็ต้องสร้างกลไกทำไงได้ให้มันออกจากตำแหน่งก็เลยเขียนว่าหลังจากนี้อนาคตข้างหน้า20ปีประเทศนี้ต้องเดินตามยุทธศาสตร์ของฉันเท่านั้นใครไม่เดินตามนี้ฉันจะถอดถอนมันยุทธศาสตร์ที่ว่าพอจะเขียนก็ต้องแต่งตั้งกรรมการมาเขียนใครเป็นประธานกรรมการครับประยุทธ์เป็นประธานกรรมการเขียนเองพอเขียนเสร็จแล้วเอาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาคณะรัฐมนตรีใครเป็นหัวโต๊ะครับแล้วก็เอาไปผ่านสภาสนช.สภาสนช.ใครเลือกมาครับช่วยกันนะช่วยกันตอบหน่อยคำนี้ง่ายนิดเดียวระบอบคสช.นะครับก็เขียนแผนออกมาถ้าหากว่าตัวเองทำยังไงก็ถูกถ้าหากว่าคนอื่นทำยังไงก็ผิดเพราะใครพอเขียนแผนยุทธศาสตร์ออกมาแล้วก็ต้องมีคนมาวินิจฉัยว่าแบบนี้จะผิดหรือจะถูกใครจะมาวินิจฉัยก็ให้สว.เป็นคนดูก่อนเอาสว.ใครเลือกมาสว.ดูเสร็จส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญใครเลือกมาแค่นี้ระบอบคสช.มันกลไกมันเยอะแยะตัวละครมันเยอะแยะแต่สุดท้ายมันเซ็นเตอร์อยู่นะครับยังไม่พออีกเรื่องนึงทั้งหมดทั้งปวงทำมาขนาดนี้แล้ววางอำนาจตัวเองหนาแน่นขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมก็เลยเขียนมาตราสุดท้ายไว้ก่อนบอกว่านี่นะโทษกรรมให้ตัวเองประยุทธ์ผู้เกี่ยวข้องประวิตรอนุพงษ์มีชัยผู้ที่ทำตามคำสั่งทหารตำรวจทั้งหลายทำอะไรก็ไม่ผิดทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตหลังจากนี้ทำอะไรก็ไม่เคยผิดเลยนี่คือระบอบประยุทธ์ในรัฐธรรมนูญ60เอาไม่เอาระบอบคสช.อยู่ในรัฐธรรมนูญแบบนี้เอาไม่เอาครับทีนี้พอเราอยากรื้อระบอบคสช.มันก็ไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากมันก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญแล้วจะแก้มาตราอะไรบ้างเสนอไปแล้วก็ไม่เอาทุกท่านครับประชาชนมากกว่าแสนคนเคยช่วยกันเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประวัติศาสตร์มาแล้วใครเป็นหนึ่งในแสนบ้างยกมือดูหน่อยอยู่กันเยอะแยะพวกเราช่วยกันสร้างหน้าประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งขึ้นมาได้เรารวบรวมรายชื่อได้รวดเร็วที่สุด43วันได้100,000กว่ารายชื่อเอาไปยื่นเขาตรวจสอบรายชื่ออย่างเร็วเป็นประวัติศาสตร์ประมาณ40วันได้บรรจุเข้าสภา2วันแม่งโหวตตกเลยคนโหวตตกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนสว.ใครตั้งมันมาเอ้ยง่ายแค่นี้แหละระบอบคสช.นะครับ
ก็เขียนรัฐธรรมนูญเอาไว้ให้มันแก้ไม่ได้ตัวเองจะได้อยู่นานๆโอ้เข้าใจง่ายจะตายแต่ว่าพอพูดถึงกลไกในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็มีหลายมาตรา279มาตราจะแก้มันแก้มาตราไหนบ้างแล้วอำนาจประยุทธ์มันจะออกไปหมดจริงหรือเปล่าบอกไม่ได้ดังนั้นเราจึงเขียนให้เอาให้ชัวร์จะลื้อระบอบอำนาจคสช.จะสร้างหนทางกลับสู่ประชาธิปไตยจะสร้างอนาคตแบบไหนเราต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทุกหมวดทุกมาตราใช่ไม่ใช่เราต้องการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทุกหมวดทุกมาตราใช่ไหมครับทางนู้นขอเสียงหน่อยเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทุกหมวดทุกมาตราเอาไหมครับอ่ะทุกท่านครับปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นในระหว่างที่เรากำลังช่วยกันเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญใหม่ปาฏิหาริย์เล็กๆก็เกิดขึ้นถึงมันจะกล้าโหวตตกของเราแต่เขาก็บอกว่างั้นเขาเสนอฉบับของเขาเองทำเป็นเนียมๆไอ้อายเอาเป็นว่าเขาก็แกล้งๆทำเป็นยอมที่จะให้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ก็ได้เพราะว่าถ้าไม่ยอมไม่ดูจะอ้างเหตุผลอะไรพูดไม่ออกนะครับแต่กระนั้นก็ดีครับทุกท่านผมขออนุญาตอัปเดตทุกท่านอย่างเป็นวิชาการดังนี้ปัจจุบันข้อเสนอเพื่อให้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่แก้รัฐธรรมนูญปัจจุบันได้เดินทางมาถึงใกล้ใกล้ๆนะใกล้ๆโค้งสุดท้ายแล้วมันผ่านวาระ2เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว24 25กุมภาพันธ์ตอนนี้ร่างฉบับล่าสุดปัจจุบันมีสาระสำคัญ3ประการประการแรกหลังจากนี้ถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ต้องการเสียงพิเศษของสว.และฝ่ายค้านไม่มีอำนาจในการบล็อกแต่จะต้องใช้เสียงของ3ใน5ของรัฐสภานั่นหมายความว่าต้องใช้เสียงประมาณ450คนสส.พรรคพลังประชารัฐรวมกับสว.ถึงแล้ว450คน3ใน5ของรัฐสภาสามารถแก้รัฐธรรมนูญมาตราอื่นๆอะไรก็ได้ข้อ2เราจะได้มีสสร.มาจากการเลือกตั้ง 100%ดีไม่ดีเกือบดีละเลือกตั้งครับประชาชนเลือกตั้ง 100% แต่ระบบเลือกตั้งจะเป็นเลือกตั้งแบบแบ่งเขตย่อย200เขตเช่นกรุงเทพมหานครอาจจะแบ่งเป็นประมาณ18เขตใครได้คะแนนสูงสุดในเขตนั้นได้ไป1ที่ที่2ที่3ที่4ไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่คือระบบการเลือกตั้งที่เขาเสนออยู่200คนเลือกตั้ง 100% 200เขตนี่คือระบบปัจจุบันข้อ3สสร.ใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง 100% ชุดนี้ไม่ว่าจะเลือกใครมาไม่มีอำนาจแตะต้องหมวด1ว่าด้วยบททั่วไปและหมวด2ว่าด้วยพระมหากษัตริย์แบบนี้เอาไม่เอาครับแปลกนะให้เลือกตั้ง 100% ให้อำนาจประชาชนเต็มที่ในการตัดสินระบบเลือกตั้งเขาก็คิดเองออกแบบเองแต่ยังไม่ให้สสร.มีอำนาจเขียนใหม่ได้ทุกหมวดทุกมาตราทุกท่านครับข้อเสนอปัจจุบันมาอย่างนี้อีก2สัปดาห์17มีนาคมรัฐสภาจะเปิดพิจารณาและลงมติในวาระ3มันอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้ครับมีคำถามป่ะครับมันอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้ในวันที่17หรือ18มีนาคมซึ่งมันเร็วมากนะครับพี่น้องครับ17ถึง18มีนาคมมันจะรู้แล้วว่าผ่านไม่ผ่านสิ่งที่พวกท่านจะต้องรู้วันนี้ผมขอร้องว่าต้องรู้ถ้ามันผ่าน 17-18 มีนาคมนี้มิถุนายนทุกท่านต้องไปทำประชามติเพื่อจะตอบว่าจะเอาหรือไม่เอาและถ้าคนส่วนใหญ่เอากันยายนท่านต้องเลือกตั้งสสร.ถ้าไม่เตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้วันนั้นท่านได้ใครก็ไม่รู้นะเว้ยบอกเลยเตือนไว้ก่อนมันเร็วมากทุกอย่างมันกำลังจะมาแล้วฟังดูมีความหวังไหมครับโอ้ถ้าใครมีความหวังผมจะเล่าสิ่งต่อไปนี้ให้ฟังคือถ้าใครไม่มีความหวังโอเคนะโอเคผมเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีความหวังผมจะเล่าสิ่งต่อไปนี้ให้ฟังอีกสิ่งหนึ่งสิ่งเป็นสิ่งสุดท้ายมันก็มีมนุษย์อยู่2คนคนแรกชื่อไพบูลย์นิติตะวันคนที่2ชื่อสมชายแสวงการเขาบอกว่ารัฐสภาไม่มีอำนาจตั้งสสร.มาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่อยู่ดีๆเขาคิดเขาพูดออกมาแล้วเขาก็ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่สามารถตั้งสสร.มาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับได้เขาบอกนี้นะเขาบอกว่ารัฐสภาไม่มีอำนาจตั้งสสร.มาเขียนรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้แต่จริงๆไม่ทั้งฉบับเพราะมึงไปห้ามแก้หมวด1หมวด2อยู่แต่โอเคเขาบอกว่าสารรัฐธรรมนูญช่วยชี้หน่อยว่ารัฐสภาทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าหากว่าสารรัฐธรรมนูญบ้าจี้ใครส่งเรื่องมาไพบูลย์ใครวะสารรัฐธรรมนูญคิดใครวะใครส่งเรื่องมา
สมชายแสวงการอ๋อคนที่เป็นสวคนที่เลือกกูมาไงศาลรัฐธรรมนูญมาจากไหนมาจากสวไอ้พวกที่เลือกกูมาเลือกกูมาก็เข้าชื่อกันส่งเรื่องมาให้กูพิจารณาเอ้าแล้วถ้ากูไม่เห็นด้วยกูจะได้อยู่ต่อไหมอ่ะเออถ้ากูเห็นด้วยจะดีไหมอ่ะศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจชี้ขาดว่าข้อเสนอการตั้งสสรนี้จะเป็นไปได้และได้เดินหน้าต่อหรือเปล่าทุกท่านครับผมไม่ทราบจริงๆว่าศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาพิจารณาตัดสินเท่าไหร่แต่ผมเรียนจบนิติศาสตร์มาเพียงแค่ปริญญาตรีผมอ่านคำร้องที่ไพบูลย์เขียนความยาว3หน้าผมอ่านจบผมตัดสินได้เลยว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรรองรับเลยนะครับผมไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญคิดอะไรอยู่ท่านก็เรียนสูงกว่าผมท่านก็เป็นถึงอาจารย์บางท่านก็สอนผมมาไม่รู้ว่าท่านจะใช้เวลาอะไรในการคิดแต่ท่านกำลังใช้เวลาคิดอยู่และผมก็ไม่รู้ด้วยว่าท่านจะคิดเสร็จเมื่อไหร่สิ่งเลวร้ายที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นได้คือว่ามันผ่านวาระ3ไปก่อนในวันที่17มีนานี้แล้วศาลรัฐธรรมนูญไปคว่ำโอกาสในการตั้งสสรมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ในอนาคตข้างหน้าประมาณสักเมษาพฤษภาไม่แน่ใจไม่รู้แกจะคิดเสร็จเมื่อไหร่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญกล้าคว่ำการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนั่นหมายความว่าปิดประตูปิดตายในอนาคตประเทศชาติอีก100ปี200ปีจะมีรัฐธรรมนูญแบบไหนก็ตามจะมีการเมืองแบบไหนก็ตามจะมีสภาแบบไหนก็ตามเราจะไม่มีทางเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ในระบอบปกติได้เว้นแต่การรับประหารเท่านั้นแบบนี้เอาไหมครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญคว่ำโอกาสในการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ตามระบอบที่มันมีอยู่เอาไหมเอา มันใกล้แล้วพี่น้องเอ้ยถ้าท่านไม่ช่วยกันทำความเข้าใจและช่วยกันพูดตั้งแต่วันนี้ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจมาเบรกข้อเสนอการตั้งรัฐธรรมนูญใหม่ที่สส.สว.และประชาชนผ่านมันมาแล้วถ้าท่านไม่ช่วยพูดตั้งแต่วันนี้มีโอกาสที่ประตูจะปิดตายตั้งแต่เดือนหน้าหรือเดือนถัดไปแต่ถ้าท่านพูดวันนี้ถ้าเราช่วยกันส่งเสียงวันนี้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญหน้าหนาไม่มากจนเกินไปแล้วใช้กฎหมายด้วยระบบเหตุผลธรรมดาแล้วท่านกล้าตัดสินง่ายๆว่าคนที่เลือกท่านมานั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วให้มันเดินหน้าต่อไปอุปสรรคข้างหน้ามีเยอะแต่เรายังมีความหวังถ้าผมชวนทุกท่านช่วยกันส่งเสียงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้มาเบรกกระบวนการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ช่วยกันได้ไหมครับช่วยกันหน่อยได้ไหมครับข้างหลังเราบอกศาลรัฐธรรมนูญดังๆถ้าศาลรัฐธรรมนูญจะเบรกกระบวนการนี้เราเอาไม่เอาถ้าศาลรัฐธรรมนูญมาแทรกแซงเอาไม่เอาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีรูปคนหนึ่งยืนอยู่นี้ไว้ตุลไม่ใช่นี่อาจารย์ป่วยตกใจนึกว่าอาจารย์นครินทร์ขอโทษครับถ้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่สว.เลือกมากล้าคว่ำกล้าบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์เขียนรัฐธรรมนูญใหม่แบบนี้เอาไหมครับขอบคุณทุกท่านครับผมจะพูดแค่นี้แต่อำนาจข้างหน้าเส้นทางข้างหน้าไม่ได้อยู่ในมือผมหน้าที่ของเราหน้าที่ของผมคือติดตามกระบวนการมาอธิบายทุกท่านฟังและหวังว่าท่านจะเข้าใจเราทำดีที่สุดแล้วผมอธิบายท่านฟังแล้วที่เหลืออยู่ที่ในใจท่านเองท่านตัดสินใจยังไงท่านรู้ว่าตอนนี้เรากำลังมีปัญหาและเรากำลังจะเข้าโค้งสุดท้ายที่มันอันตรายมากๆถ้าทุกท่านไม่ช่วยกันผมช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าท่านพร้อมเข้าใจส่งเสียงดังๆถึงศาลรัฐธรรมนูญอย่ามาขัดขวางกระบวนการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ใช่ไม่ใช่ขบวนเดินทะลุฟ้าเข้าชู3นิ้วเขาบอกว่า1ปล่อยเพื่อเรา2เขียนรัฐธรรมนูญใหม่เขียนรัฐธรรมนูญใหม่เห็นไหม3ยกเลิก1 1 2ผมขอเฉพาะช่วงผมนิดเดียวนะช่วงผมนิดเดียวผมขอ3ครั้งเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เขียนรัฐธรรมนูญใหม่เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ต่างๆให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ยินให้นครินทร์เมฆไตรรัตน์ที่เคยสอนคณะข้างหลังได้ยินให้ทวีเกียรติมีนคณิตที่เคยสอนผมคณะข้างหลังได้ยิน3นิ้วขึ้นมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่พร้อมกัน1 2 3เขียนขอบคุณครับขอบคุณพี่เป๋านะครับก็
ไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมครับว่าคสช.กำลังจะโกงเรายังไงไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับย้ำอีกครั้งหนึ่งมันง่ายมากๆนะครับเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าสว.และสส.พรรคพลังประชารัฐไม่รู้ว่าตัวเองมีอำนาจอะไรควรออกไปใช่ไหมครับไม่ควรอยู่ในสภาถ้าไม่รู้อำนาจตัวเองใช่ไหมครับศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะครับรับเงินเดือนประชาชนถ้าไม่ทำงานให้ประชาชนออกไปใช่ไหมครับศาลรัฐธรรมนูญและสว.นะครับเป็นอีก2กลไกที่จะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญปิดทางปิดตายไม่ให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญทั้งที่จริงๆถ้าผ่านวาระ3อย่างที่พี่เป๋าบอกคือจะได้ลงประชามติเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พี่เป๋าเอาแบบสุภาพนะครับผมจะเอาแบบไม่สุภาพบ้างนะครับเรามาส่งเสียงพร้อมกันถ้าผมพูดว่าศาลรัฐธรรมนูญขอให้ทุกคนตะโกนว่าอย่าเสือกโอเคไหมครับศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญสว.สว.ศาลรัฐธรรมนูญโอเคตอนนี้เราส่งเสียงไปให้เขาและถ้าเขาคว่ำร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนนะครับปิดทางไม่ให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญสว.คว่ำไม่ให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญเราจะออกมาเดินทะลุฟ้าไปด้วยกันใช่ไหมใครออกมาเดินชู3นิ้วขึ้นมาครับเราจะเดินไปด้วยกันใช่ไหมครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังอภิปรายไม่ไว้วางใจระบบคสช.จนจบนะครับอันนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของกิจกรรมวันนี้แล้วนะครับผมไม่อยากจะฝากทุกท่านนะครับช่วยกันเก็บขยะก่อนจะออกไปนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราจะมอบของที่ระลึกให้กับผู้อภิปรายทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปเดินทะลุฟ้าด้วยกันต่อนะครับเขายังเดินกันต่อนะครับเตรียมข้าวของเตรียมไม่พร้อมเตรียมรองเท้าที่มันกระฉับกระเฉงนะครับมาด้วยกันเดี๋ยวผมขอเชิญอาจารย์ภาสกรครับมามอบของรางวัลให้กับผู้อภิปรายทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมก็ช่วงสุดท้ายครับไม่ใช่มอบของรางวัลนะครับถามเป็นของที่ระลึกจากพอดีนักศึกษาวิทยาลัยเพื่อนักศึกษาผู้วิภากรก็เตรียมของที่ระลึกไว้ให้ผู้อภิปรายทุกท่านนะครับแต่ว่าผู้อภิปรายบางท่านน่าจะได้กลับไปแล้วนะครับก็ขอเชิญใครอ่ะเชิญถาแหละมารับเป็นตัวแทนไปหน่อยใช่ครับมีคนทำมือถือตกและมีคนมาถามหาแล้วเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวรอตรงนี้นะครับโอเคอ่ะงั้นถาช่วยรับงั้นเอามือถือมาให้ผมงั้นถาช่วยรับของที่ระลึกจากนักศึกษาเพื่อไปมอบให้กับผู้อภิปรายทุกท่านด้วยครับผมอ้าวมาเชิญทุกท่านเลยดีกว่าอยู่ที่นี่อยู่แล้วโอเคให้นักศึกษาเป็นผู้มอบโทษทีครับเอาเลยครับเอาเลยครับอ้าวกลับไปแล้วท่านนึงเมื่อกี้นี้พอดีโทษทีครับอ่ะโอเคมอบเลยจ้าจ้าอาทีละท่านทีละท่านเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็นักศึกษาคณะกรรมการนักศึกษาจากวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ปุ๋ยองค์กรก็ในฐานะผู้ร่วมจัดในวันนี้ด้วยก็อยากจะมีส่วนร่วมในการกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็มีของที่ระลึกอย่างเช่นที่เห็นนี้นะครับก็การอภิปรายไม่ไว้วางใจระบอบคสช.ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเดินทะลุฟ้านะครับในวันที่14ของการเดินเนี่ยนะครับก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับกิจกรรมไลฟ์สดและการเสวนาการอภิปรายในวันนี้ก็คงจะจบลงเพียงแค่นี้นะครับก็อยากจะฝากถึงท่านทุกท่านที่อยู่ในที่นี้รวมทั้งท่านที่ได้ฟังไลฟ์อยู่ด้วยนะครับก็คือวันพรุ่งนี้เราจะหยุดเดินนะครับแต่ว่าจะเริ่มเดินอีกครั้งในวันที่4นะครับเพื่อเข้าสู่กรุงเทพศูนย์กลางของประเทศนะครับโดยเริ่มเดินจากวัดคุณหญิงส้มจีนนะครับตรงหน้านวนครฝั่งประมาณแถวๆนวนครนะครับก็ติดตามข่าวสารได้ในเพจของเดินทะลุฟ้าพี่ผู้โกนะครับและอีก 2-3 เพจนะครับผมลืมชื่อขอโทษด้วยนะครับก็ในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็อย่างที่ถาประกาศไป